สวัสดีค่ะพบกับแนด้าอีกแล้วค่ะกับรายการมารีมายมาเล่นกันเถอะวันนี้แนด้าจะพาเพื่อนๆไปชิมขนมอร่อยๆจากบ้านยาเดะตำบลมาโมอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสค่ะบ้านยาเดะตำบลมาโมงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะมีภูเขาน้ำตกป่าไม้และที่สำคัญชุมชนที่นี่ยังอาศัยอยู่ร่วมกับพื้นป่าอีกด้วยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักชื่อเพื่อนๆนาดากันก่อนค่ะว่าพวกเขาชื่ออะไรกันบ้างค่ะมีฮังค่ะนิลาค่ะปาติมาค่ะมีตาค่ะไลกาค่ะอาฟันครับอาฟันครับสุไลมาครับสุไลมาครับสกาครับมูฮัมหมัดโมริยาดีสามรอหรือจีดีเป็นคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่ชื่นชอบในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีโบราณวันนี้จีดีจะชวนเด็กๆทำขนมโบราณกันด้วยค่ะอันเด็กคนนี้กินขนมอะไรครับฮะโดนัทอ๋อขนมโดนัทแล้วน้องนาดานะครับกินขนมอะไรครับขนมทอดงาค่ะวันนี้จีดีจะมาแนะนำขนมบ้านเราที่อร่อย wow. เป็นขนมที่เอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านเราอย่างเช่นตะไคร้มันเทศข้าวสารข้าวโพดแล้วเรามารวมๆกันใส่ในกระทะแล้วก็ทำมันเป็นขนมให้เรากินพวกเราคิดว่าทำได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้พวกเราคิดว่าทำได้ไหมครับไม่ได้นาดาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะทำขนมค่ะแต่จีดีคิดว่าทำได้เพราะสมัยโบราณเป็นขนมที่เอาวัตถุดิบที่มีในบ้านเรามากวนมันเป็นขนมเด็กๆอาจจะงงๆนะคะว่าวัตถุดิบที่จีดีบอกนั้นจะทำขนมได้อย่างไรขนมที่จีดีชวนเด็กๆไปทำนั้นก็คือขนมอสุรอค่ะขนมอสุรอเป็นขนมที่ได้จากการกวนวัตถุดิบที่หลากหลายไม่มีสูตรตายตัวค่ะใครมีอะไรก็ใส่รวมกันไปได้เลยค่ะขนมอสุรอมีทั้งชนิดคาวและชนิดหวานค่ะคำว่าอสุรอเป็นภาษาอาหรับแปลว่าการผสมหรือการรวมค่ะขนมอสุรอมีลักษณะคล้ายกับขนมเปียกปูนสีดำค่ะและจะมีวิธีการกวนคล้ายๆกับการกวนขนมกระยาศาสตร์ของไทยนั่นเองค่ะพวกเราจะมาพิสูจน์กันไหมครับอยากค่ะอยากไหมครับอยากลองทำค่ะถ้าอย่างนั้นโอเคเราไปกันเลยกำลังจะไปหามันเทศค่ะเพื่อจะไปทำขนมค่ะเพื่อนๆรานาดาด้วยค่ะนอนๆเดินดีๆนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้หนูลื่นเปียกหมดเลย
ระวังด้วยนะครับระวังเหยียบต้นมันของเมาะนะครับระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเหยียบต้นมันของเมาะนะครับตอนนี้นาดาถึงที่พื้นที่จะเอามันเทศแล้วค่ะนาดาจะไปขอเมาะว่าเมาะจะให้ไหมคะมาสุดยอดอันเดอร์ฮอปปี้จังหวัดพงอันเดอร์เนาะสิเกียร์นะนี่ค่ะนาดาได้มันเทศแล้วค่ะเมะไม่ใช่ครับไม่ช่วยกูเลยเอาระวังนะครับโอ้โหใหญ่ๆครับเอาอันที่ใหญ่ๆกับปอนนะครับจะได้ใช้อุบิเดี๋ยวไปดูพวกเราล้างมันเทศนะครับเด็กช่วยล้างหน่อยครับได้ครับเมจิเอาปอนมาสอนเฮ้ยจะมันรีบอะเอาเลยได้ไหมบัฟฟ์ลอยด้วยตอนนี้เสร็จแล้วเราจะกลับไปหากล้วยอีกต่อค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บและล้างมันเทศเรียบร้อยแล้วนะคะยังมีวัตถุดิบอีกหลายอย่างตามไปดูกันค่ะว่าเด็กๆจะไปหาอะไรกันต่อค่ะพี่มีไว้ครับนี่แค่ขั้นตอนแรกในการทำขนมอัสุรอนะคะเด็กๆก็เหนื่อยกันแล้วค่ะไปลุ้นและให้กำลังใจกันต่อค่ะว่าวันนี้เด็กๆจะทำขนมอัสุรอสำเร็จหรือไม่ค่ะการทำอัสุรอไม่ใช่ง่ายครับผมเหนื่อยแล้วน้องฮาซันกำลังเดินไปหาอะไรคะจะไปเอาไม้ฟืนครับได้แล้วครับไม่ปืนมาเล่นไม้มาเล่นกันเถอะเด็กๆช่วยกันทำหน้าที่อย่างขมักเขม้นค่ะหาไม้ฟืนเก็บลูกมะพร้าวก่อไฟกว่าจะได้ขนมอสุรอแสนอร่อยไม่ใช่ง่ายจริงๆค่ะเด็กๆต้องมีความสามัคคีช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างที่เห็นค่ะแล้ววัตถุดิบอื่นๆมีอะไรอีกบ้างคะน้องนาดาวัตถุดิบที่ต้องทำอัตุรอก็มีเช่นกล้วยดีฟักทองกล้วยมันเทพเทพค่ะค่ะคะน้าไอ้ตะไคร้ตะเคียนมันกะทิกะทิข้าวสารข้าวสารแว่นตาน้ำตาลแว่นอัสุรานี้จะอร่อยแต่ต้องมีพวกแต่ต้องมีพวกเราครับค่ะต้องมีพวกเราครับถ้าอยากรู้วิธีการทำตามนาดามาเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันอีกทีค่ะว่ามีอะไรกันบ้างเด็กๆทางบ้านลองเตรียมวัตถุดิบตามนี้ได้เลยนะคะเครื่องเทศมะพร้าวคั่วเกลือเมล็ดผักชีน้ำตาลแว่นมันเทศตะไคร้กะทิฟักทองข่าหอมแดงกระเทียมข้าวสารกล้วยดิบค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมเสร็จแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ข้าวสารลงไปถ้านำข้าวสารไปหุงให้สุกก่อนมันก็จะช่วยลดเวลาได้ตั้งเยอะเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในกระทะได้เลยค่ะยกเว้นฟักทองกับมันเทศเราควรนำไปต้มให้สุกก่อนเพื่อลดเวลาในการกวนค่ะส
วนผู้หญิงกำลังเอาออกเปลือกมันเทศค่ะมันจะไปทำอสุรค่ะนี่คือฟักทองต้มค่ะแล้วก็อันนี้คือมันเทศต้มค่ะนาดาจะไปใส่ในอสุรค่ะเราไม่มันนาดาใส่น้ำตาลแว่นเพื่อเพิ่มความหวานให้ขนมค่ะเด็กๆใส่วัตถุดิบและส่วนผสมในกระทะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเรามีวิธีการกวนอย่างไรคะจีดีเราจะทำอสุโรเราต้องกวนอยู่ตลอดเวลาเพราะเรากลัวไหม้ครับแล้วก็เราต้องระวังด้วยเราต้องระวังเท้าจีดีอีกนานไหมจะเสร็จอีก2วันนะโอ้โหจีดีต้อง2วันเลยเหรอคะแหมจีดี2วันเลยเหรอคะจริงๆแล้วการกวนขนมอสุโรใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใส่ลงไปนะคะว่ามีความยากง่ายในการสุกมากเท่าไหร่ค่ะเด็กๆครับสุโรของเราก็จะสุกแล้วแล้วทีนี้เรายังขาดภาชนะที่จะใส่อสุโรนะครับทีนี้เรารู้จักไหมครับว่าอะไรใบตองค่ะนี่ใบตองนะครับแล้วก็อันนี้ครับกะลากะลาแล้วก็อันนี้ไม่รู้ครับนี้เราเรียกว่าใบสับปะรดที่จะทำช้อนไว้กินอสุโรแล้วทำไมเราต้องเอาสิ่งนี้มาด้วยคะเพราะสิ่งนี้เป็นวัสดุธรรมชาติที่เราหาง่ายจากในหมู่บ้านของเราแล้วก็ในสมัยโบราณก็เขาใช้สิ่งนี้ไว้กินอสุโรด้วยผมกำลังขุดกะลาไว้กินขนมอสุโรในนี้ครับโอเคเด็กๆหลังจากนี้เราจะเอาใบตองเราก็จะฉีกไว้ใส่ในกะลาที่เราเตรียมไว้เป็นชามนะครับเราจะทำจานจากธรรมชาติค่ะมีกะลาแล้วก็มีใบตองแล้วก็ใบสับปะรดค่ะใบสับปะรดเอาไว้ทำช้อนแล้วก็กะลาเอาไว้ทำจานแล้วก็ใบตองเอาไว้รองจานค่ะเด็กๆได้ภาชนะไว้ใส่ขนมอสุรอกันแล้วค่ะว่าแต่ขนมของเราใกล้สุกหรือยังคะเนี่ยตามมาสุดะไอ้เหรอเอ้ยไอ้เหรอเอ้ยจีดีทำไมมันเริ่มหนักขึ้นคะนาดาทนไม่ไหวแล้วค่ะถ้าเริ่มกวนหนักขึ้นก็แสดงว่าอสุรของเราก็ใกล้จะสุกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะสุกหรือไม่สุกเรารู้ที่เราคนนั้นมันหนักค่ะถ้าอสุรสุกเราต้องดูจากมันแล้วก็มันหนักแล้วก็มันละเอียดขึ้นค่ะพวกเรามากินอสุรได้แล้วพวกเรามาดีมามาเล่นอสุรกันเย้มาสมุทรเหรอไม่ใช่บุญยาวอะไรแล้ว
ตอนนี้ขนมอัสุรอของนาดาเสร็จแล้วค่ะนาดาลองชิมแล้วอร่อยมากค่ะเด็กๆกินขนมอัสุรอกันอย่างอร่อยอร่อยค่ะแล้วรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะน้องฮาซันรสชาติของมันจะออกหวานหวานเค็มๆมันๆนะครับผมว่าคนสมัยก่อนฉลาดเหมือนกันนะครับเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผสมกันได้เป็นขนมอัสุรอที่แรกผมไม่เชื่อว่าเอาส่วนผสมทั้งหมดมาเป็นขนมอัสุรอได้ยังไงแต่พอมาดูครับน่าทึ่งเหมือนกันนะครับขนมอัสุรอบ้านผมก็ทำอยู่ทุกปีครับผมไม่เคยใส่ใจและดูเลยครับผมกินอย่างเดียวเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าขนมอัสุรอจะหากินไม่ใช่ง่ายๆนะครับขนมอัสุรอมีประวัติไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าคนในหมู่บ้านเขามีอะไรก็เขามารวมกันมารวมแล้วก็เขาใส่ในกระทะแล้วก็คนๆให้มันละเอียดค่ะแล้วก็กลายมาเป็นขนมได้นาดาก็คิดว่ามันเป็นไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่เคยทำแล้วก็เราไม่เคยเห็นด้วยค่ะการทำขนมอัสุรอต้องมีความสามัคคีค่ะเพราะว่าขนมอัสุรอมันเยอะค่ะวัตถุดิบมันเยอะต้องไปหาต้องไปหาอะไรหลายอย่างค่ะแล้วก็มันเยอะมากด้วยค่ะต้องช่วยกันแล้วก็สามัคคีกันค่ะนาดาขอขอบคุณจิดีและแม่ทุกคนด้วยค่ะที่ช่วยนาดาทำขนมอัสุรอค่ะและทำให้นาดาเรียนรู้วัฒนธรรมหมู่บ้านที่นี่ด้วยค่ะมาเลยมามาเกมอัสุรอกันเถอะเย้ขนมอัสุรอหากินกันไม่ได้ง่ายๆนะคะต้องรอช่วงเทศกาลซึ่งมีปีละครั้งเท่านั้นค่ะเทศกาลขนมอัสุรอจะทำเดือนแรกของปีในปฏิทินอิสลามประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะขนมอัสุรอถือว่าเป็นขนมโบราณที่มหัศจรรย์อีกหนึ่งอย่างก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอาจจะคุ้นชินคุ้นตาถ้าเราเรียนรู้สังเกตทดลองมันก็สามารถทำเป็นขนมอร่อยๆและยังสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อีกด้วยนะคะมาเล่นกันเถอะตอนหน้าจะชวนน้องๆไปเรียนรู้เล่นกันที่ไหนนั้นต้องติดตามค่ะและน้องๆสามารถเข้าไปร่วมสนุกกับพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage Mary Mai มาเล่นกันเถอะกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ